สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ป้าส้มจะมาทำเมนูเห็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดถั่วนะคะเห็ดถั่วแต่ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าเห็ดโคนน้อยนะคะเห็ดนี้จะรสชาติคล้ายๆเห็ดโคนค่ะแต่ว่าเขาจะไม่เหนียวนะคะเขาจะนุ่มกว่าแล้วก็ทำน้ำพริกก็อร่อยทำยำก็อร่อยนะคะหรือว่าเราจะมาใส่ต้มยำแต่ป้าส้มชอบเอามาทำน้ำพริกหรือไม่ก็เอามายำนะคะเครื่องปรุงก็คือพระเอกของเราก็คือเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนหรือว่าเห็ดถั่วนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่จะใส่ยำเห็ดก็มีแค่นี้ค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักไผ่นะคะยังไม่ได้เก็บมานะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะก็คั่วนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนเราจะต้มเห็ดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะแล้วก็พริกที่เราจะใส่ยำเห็ดหรือว่าตำเห็ดนะคะอาจจะไม่ตำนะคะจะทำแบบยำแต่เราจะใส่เครื่องเทศด้วยนะคะมีกระเทียมพริกขี้หนูหอมแดงนะคะแล้วคั่วกระทะค่ะคั่วกระทะนะคะให้หอมนะคะตรงนี้ก็จะใส่ปลาลงไปนะคะใส่ปลาลงไป2ปากใหญ่ๆนะคะปลาผสมทำเองนะคะใส่เกลือลงไปหน่อยปลาค่ะจะเก็บค่ะต้มใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงนะคะโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะผสมก็จะถึงจะทำพริกเด็ดแต่ผสมก็จะใส่เครื่องเทศนะคะก็มีมะแขวนนะคะเม็ดผักชีแล้วก็หน่วยบาแรกเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเราจะตำใส่พวกพริกพวกนี้นะแต่เราจะตำเครื่องเทศก่อนนะคะก็ต้มเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆพริกก็ตำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องเทศที่เราตำเมื่อกี้ที่คั่วนะคะใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะค่ะพอให้มันหอมค่ะเขาจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะเครื่องเทศนี้นะเดี๋ยวจะใส่ถุงไว้ใส่ราบใส่คุกๆไปต่างจะใส่เป็นฟิ้งฟิ้งลงไปด้วยไม่ต้องเยอะนะคะประเภทยำเราใช้แค่น้ำปลากับเกลือแล้วก็ผงฟุ้งฟิ้ง3อย่างนะคะโฟมจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงแซ่บจงนัวค่ะเสร็จแล้วเราจะตักพริกแกงใส่ในเห็ดเลยนะคะก็พริกแกงแบบพริกยำนะคะพริกที่เราทำยำแล้วก็เราจะเอาทัพพีตักน้ำยำนี่ใส่ในครกนะคะขาดไม่ได้ไม่ว่ายำหรือแกงนะคะทางเหนือเราต้องแกว่งซักแกว่งครกค่ะล้างให้ทั่วเลยล้างออกให้หมดออกให้สากด้วยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆเคล็ดลับความอร่อยนะคะใส่น้ำล้างครกลงไปเสร็จแล้วเราก็เคล้าก่อนนะคะให้ทั่วให้น้ำพริกมันกระจายนะคะเขาน้ำพริกมันทั่วกระจายง่ายๆค่ะเพื่อนๆยำเผ็ดนะคะน้ำพริกมันไปทั่วๆเสร็จแล้วชิมนะคะชิมเลยน้ำปลานิดหนึ่งนะคะใส่น้ำปลาเป็น2จอกนะคะเพราะเห็ดนี้เขาจะหวานนะคะไม่ต้องได้เปลืองผงฟุ้งฟริ้งนะคะชิมอีกรอบนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะเสี่ยวโดนสากลูกสะใภ้นะคะทีนี้ก็หอมลงไปเลยค่ะ
พวกหอมก็มีผักไทยก็หอมผักชีนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะคราวอีกรอบก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆยำเห็ดโคนะแล้วก็ยำเห็ดโคนลูกๆคอยยำเห็ดโคนะคะอาหารเมนูง่ายๆค่ะราคาประหยัดนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตกใจมา